พีนายดีเคลื่อนไหวแล้วสปอยแชมป์รายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ซึ่งตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง3คนเท่านั้นและคนที่พีนายดีสปอยว่าเป็นแชมป์จะเป็นใครกันแน่ไปดูกันเลยเป็นการสปอยแชมป์รายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ซึ่งพีนายดีแกเคยสปอยไปแล้ว1รอบในครั้งนั้นก็ได้สปอยเป็นตัวย่อทำให้หลายๆคนไม่พอใจกับการกระทำของพีนายดีทั้งรายการโชว์มีเดอะมันนี่และรวมไปถึงรุ่นเก่าอย่างเวจีด้วยพีนายดีก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษบอกว่าจะไม่ยุ่งละกลัวโดนปืนกระทืบก็พูดแนวติดตลกก็ว่ากันไปซึ่งผมมองว่าก็เกรงใจกันแหละซึ่งเรื่องมันก็ผ่านมานานพีนายดีก็ได้เงียบหายไปเลยไม่ค่อยโพสต์ถึงใครเลยก็จะมีแชร์เพลงของตัวเองที่ปล่อยออกมาใหม่ๆบ้างจนกระทั่งวันที่2ตุลาที่ผ่านมาก็ได้โพสต์ใน Facebook ว่า1เดือนผ่านไปกูไม่โพสต์อะไรมึงก็ยังเห่ากันเหมือนเดิมปลอคิดถึงทุกคนครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าพีนายดีอ่ะจะเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบเดือนแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคาดไว้อีกประมาณ10ชั่วโมงให้หลังทางพีนายดีก็ได้โพสต์ว่าเอางี้1เด็กโง่ได้แชมป์รายการแร็ปแถวบ้านตามโพไม่พิก2สปอยนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพีทครับเล่นไม่เลิกอ่ะเรา3หลังจากนี้ให้คิดเสียว่าหมดเวรหมดกรรมกันทุกฝ่ายวันไหนต่างคนต่างสำนึกได้ไม่ต้องมารู้สึกอะไรต่อกันให้คิดเสียว่าเป็นอากาศธาตุต่อกันครับปลกลุ่มพีนายดีซึ่งกำลังมีแคนแบทเทิลฝากติดตามด้วยครับเก่งกันทุกคนเลยครับซึ่งงานนี้ผมว่าพีนายดีก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวแล้วจริงๆโดย3ข้อที่พีนายดีพูดถึงข้อแรกก่อนเลยเด็กโง่ได้แชมป์แรปรายการแถวบ้านตามโพไม่พิกซึ่งผมคิดว่าคำว่าเด็กโง่น่าจะหมายถึง The Foolet ซึ่งผู้เข้าแข่งขันในตอนนี้เหลือแค่3คนคือ KA Spike และ VG ซึ่งบอกว่าตามโพไม่พิกเหมือนที่แกเคยสปอยไว้แต่ก็มี KA ที่อยู่แก๊ง Foolet ใน3คนนี้ทำให้ผมมองว่าพีนายดีน่าจะหมายถึง KA นั่นเองส่วนข้อ2สปอยนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้พีทครับเล่นไม่เลิกกับเราซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้ไม่นานพีทยังกูก็ได้ปล่อยเพลงโหดตั้งแต่เด็กได้ในทินฮันนิตและซันนี่โบนมาฟีเจอริ่งด้วยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในเนื้อเพลงมีท่อนหนึ่งที่พูดว่าฟันมึงเหลืองเหมือนกับข้าวโพดซึ่งรู้เลยว่าหมายถึงพีนายดีแน่ๆก็ได้แซะทางพีนายดีแหละเพราะชอบแซะเรื่องฟันเหลืองอยู่บ่อยๆส่วนข้อที่3หลังจากนี้ให้คิดเสียว่าหมดเวรหมดกรรมกันทุกฝ่ายวันไหนต่างฝ่ายตามสำนึกได้ไม่ต้องมารู้สึกอะไรต่อกันให้คิดเสียว่าเป็นอากาศธาตุต่อกันครับก็ประมาณว่าให้อภัยต่อกันหมดละแต่อย่ามารู้สึกอะไรต่อกันอีกต่อไปต่อจากนี้ทำเหมือนไม่รู้จักกันเหมือนอากาศประเด็นนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะมีใครแซะใครกันอีกไหมส่วนอีกโพสต์ก็ได้โพสต์ว่าเวลาผมขับรถผ่านไปเติมแก๊สผมมักจ่ายเกินราคาเต็มจาก500ก็จ่าย540เติม200ก็จ่าย240บางทีลืมกดตังค์เติม100ก็ยังต้องบวกเพิ่มอีก40เวลาแมสเซนเจอร์มาส่งของฝนตกขับลำบากผมก็บวกเพิ่มให้อีก40ลุงแก่ๆมาส่งข้าวผมก็บวกเพิ่มไปอีก40เสมอน้องผู้หญิงคนนั้นที่ปั๊มแก๊สทำงานอดทนมากข้าวมื้อหนึ่งเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาแมสเซนเจอร์และคนอื่นๆที่กำลังดิ้นรนในระบบนี้ด้วยเราไม่ได้รวยเลยแต่ถ้าเรามีมากกว่าก็ควรแบ่งปันและขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่แบ่งปันให้ผมด้วยนะครับทั้งการสนับสนุนทุกมิติกำลังใจรอยยิ้มอาจจะตอบแทนได้ไม่หมดแต่ผมจะไม่ลืมและก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าไม่ว่าอาชีพไหนเราไม่ดูถูกกันความเป็นคนกันครับรวยจนหน้าตาขี้เหร่ฟันจะขาวเหลืองจะหาได้น้อยมากเราก็เป็นคนเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปด้วยกันครับมีติดท้ายว่าฟันจะขาวจะเหลืองคงเป็นเพลงที่ยังกูปล่อยออกมานั่นแหละที่พูดถึงทางพีนายดีเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครจะได้แชมป์รายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2กันแน่ KA Spike VG ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแร็ปเปอร์ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้นิวส์แร็ปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ